รกร้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้สนับสนุนรายการโดยวิตตี้ทัวร์สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้เต๋าจะพาทุกคนมาสานต่อกิจกรรมรักโลกกับกิจกรรม Leave Green Save Green เราปรับโลกเปลี่ยนครับทางกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับชวนทุกคนมาลดค่าไฟของตัวเองนะครับให้น้อยลงกว่าเดือนที่แล้วและก็ทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับผมจะเปลี่ยนมาเป็นแผงโซลาเซลล์ที่จะมามอบให้กับน้องๆโรงเรียนวัดเกษตรารามจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ครับผมเราก็อยากจะเชิญชวนว่าให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันลดในเรื่องของการใช้พลังงานหรือการใช้ไฟคือทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมในการลดพลังงานไฟฟ้าก่อนนะคะทุกๆไลค์ทุกๆแชร์เนี่ยเราเนี่ยมอบให้อีก5บาท 24,000 ไลค์หรือ 24,000 แชร์นั่นก็คือ 120,000 บาทนั่นเองเพราะแค่คุณปรับโลกก็เปลี่ยนเรามาสร้างโลกที่ดีด้วยกันได้นะครับ #WeCommitToClimate เคียงข้างคุ้มครองพร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งที่สุดของอินเดียครับนั่นก็คือเรื่องของผ้าครับถ้าเกิดว่าพูดชื่อขึ้นมาว่าผ้าสาหรีแน่นอนว่าทุกคนรู้จักครับและที่ออรังกาบาดเนี่ยเขาก็โด่งดังเรื่องผ้าสาหรีนี่แหละครับโดยผ้าสาหรีของออรังกาบาดครับจะแยกออกเป็น2แบบด้วยกันก็คือฮิมรูกับไพทานีครับซึ่งฮิมรูเนี่ยจะมาจากทางเปอร์เซียจะเป็นลวดลายที่แตกต่างกันเป็นลวดลายของออโรราแล้วก็อาร์เจนต้าที่เราเห็นบนผนังเนี่ยจะมาอยู่บนผืนผ้าครับโดยไพทานีครับจะเป็นชื่อที่มาจากหมู่บ้านไพท่านั่นเองครับลวดลายของเขาจะเป็นลวดลายทั่วไปแต่ที่นิยมมากๆก็คือดอกบัวนกแก้วแล้วก็นกยูงนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทอของผ้าสาหรีที่นี่ดีกว่าครับOkay, this is silk graphic, sir. Like this kakra. This name is kakra. Kakra. Weaving. Yes. Yes. All silk wrap and that's type weaving. See. How to change to this one? Yes. From fifth. Yeah. Fifth from five. This one thread.From five to one. Yes, one. จริงๆผมต้องบอกว่าคล้ายๆกับบ้านเรานะเขาก็จะทำเหมือนบ้านเลยผมเคยเห็นเครื่องแบบนี้แหละคล้ายๆกันน่าจะวัฒนธรรมใกล้เคียงกันแล้วก็เราอาจจะได้จากที่นี่ไปก็ได้ครับเขาจะนำ5เส้นได้5อันนะครับมารวมกันเป็นเส้นเดียวเพื่อให้เกิดความแข็งแรงในการทอนั่นเองmulticolors all multicolor weaving see อ๋ออันนี้ก็จะเป็นหลายๆสีนะครับ it's very hardly weaving move like see that's very paper copy designs see the peacock lotus and parrot so all multicolor weaving so this is paithani yeah this is paithani นี่คือ paithani สาหรีนะครับก็คือจะเป็นลวดลายของ lotus ของดอกบัวนะครับแล้วก็มีนกยูงด้วยหลากหลายสีนะครับที่เขาจะทำอยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่ผมเห็นนะครับนี่ครับคือหลายเส้นมากในการที่จะไปทอมาเป็นผ้าผืนหนึ่งนะแล้วจะมีลายของเขาอยู่ด้านล่างวิธีการคลายบ้านเรามากครับนี่ที่ผ่านมานะครับที่เขาทำไปแล้วนะครับผ่านมาจะเป็นลายอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีนกมีดอกไม้ต่างๆนะครับอยู่ด้านนี้นะครับนี่คือเครื่องแล้วก็วิธีการทำรวมถึงเส้นได้ต่างๆผมเชื่อว่าเราเนี่ยได้วัฒนธรรมจากเขาไปนะครับ So how long how many days do you get one piece minimum design make to complete 7 to 8 days 7 to 8 days minimum design minimum yeah depend of the work sir so big designs big time big span so 8 days also and 1 month 2 months 1 year also 1 year also yeah, but depend of the for, work for one piece yes one piece.A price depend. เขาบอกว่าราคาของผ้าไพทานีแต่ละผืนนะครับจะแตกต่างกันตรงที่ลวดลายที่ละเอียดแล้วก็เยอะแต่ quality นะครับคุณภาพของทุกผืนเหมือนกันหมดครับ For Himru. Himru. Come, I'll show you Himru.So this is Himru. Yeah, this is Himru. Himru depend of the quality, sir. Not
Himru weaving similar. Himru is very easy technique. But Himru also have peacock. No, no. Himru mini designs, peacock, parrot, also lotus, also Persian design, also. Himru take up name of technique Himru. And designs similar. So punching card. It's a jacquard technique. You push your pendle, so change your card and see up your thread. This is only thread by thread weaving. This is very easy technique. This is minimum design make to complete 2 days, 3 days. Himru depend of the quality, price. Himru's cotton silk also, pure silk also, pure 100% silk also. See, the base cotton design is silk weaving. คือ Himru ครับจะแตกต่างจาก Pythony ตรงที่ quality ของเขาครับราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพผ้าในแต่ละผืนซึ่งผมขอแก้นิดนึงตอนแรกว่าHimru ก็มีลวดลายของดอกบัวของนกยูงนกแก้วอะไรเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่วิธีการทำครับจะเห็นว่าเครื่องทำวิธีการทำเนี่ยจะยุ่งยากกว่าครับแล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเปอร์เซียนั่นเองHello. Like to see some stole, sir? These are Himru stole, sir. Which is made. This is Himru. อันนี้ก็เป็นผ้า Himru นะครับเป็นผ้าพันคอลายก็จะเป็นลายแบบ Himru วิธีการทำแบบ Himru นะครับเขาบอกว่า Himru เนี่ย Himru จะต่างกันที่คุณภาพของผ้าอย่างที่บอกอันนี้ก็เป็นผ้าแบบนึงอันนี้ก็จะเป็นผ้าอีกแบบนึงครับอันนี้ก็จะเป็น silk and cashmere Himru is a technique of weaving silk and cashmere yes sir and Himru technique ใช้เทคนิคแบบ Himru นะครับนี่ก็จะมีผ้าจะมีความนิ่มกว่าโอ้โหผ้านี่ยิ่งอีกแบบนึงเลยครับฟีลลิ่งนี่คนละแบบเลยอันนี้คือ cashmere อันนี้ cashmere what we do we bring yarn cashmere yarn from Kashmir and woven here in Aurangabad อ๋อเขาก็นำได้จากแคชเมียร์มานะครับแล้วก็มาทอที่ออรังกาบาดแห่งนี้โอ้สวยงามมากแล้วก็นิ่มมากตรงกลางก็มีลวดลายนะครับนี่โอ้โหผืนนี้สวยมากอันนี้ก็เป็นผ้าไพทานี่นะครับที่บอกว่าจะมีความต่างกันนะครับแล้วก็ลวดลายส่วนมากจะเป็นนกยูงนกแก้วอะไรอย่างนี้ครับนี่ครับก็จะเป็นเทคนิคคนละแบบในการทอนี่ก็เป็นผ้าไพทานี่นะครับที่เขาเรียกกัน This is pure silk silk 100% silk อันนี้เป็น 100% silk นะครับ Paithani you will get only dupattas and sarees no stoles ผ้าไพทานี่เนี่ยจะไม่ทำผ้าพันคอจะเป็นผ้าสาลีอย่างเดียวสาลี and dupatta ก็เป็น big shawl เป็นผ้านุ่งไปนะครับแน่นอนครับว่า The First Ultimate ของเราครับไปเที่ยวไหนก็ต้องมีของฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้เรามาถึงถิ่นผ้าสาลีนะครับก็แจกไปเลยครับผ้านะครับ3รางวัลด้วยกันใครอยากได้นะครับติดตามท้ายรายการครับในโอกาสพิเศษแบบนี้ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกมีของมาแจกให้ฟรีๆเหมือนเช่นเคยครับเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimateแล้วตอบคำถามจากรายการก็ลุ้นรับไปเลยปฏิทินสุดเก๋จากทางรายการแจกจุกๆ100ชุดอย่ามัวรอช้าโหลดแอปฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วมาลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษแบบฟรีๆกันไปเลยครับเปิดโลกสู่ความอัศจรรย์แห่งดินแดนภารตะณประเทศอินเดียกับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกสัมผัสมรดกโลกพิสูจน์พลังแห่งความศรัทธาที่ถ้ำเอลโลราอาจันตาและเอลิแฟนตาอธิษฐานขอพรพระพิคเนศองค์สิทธิวินายกองค์ประธานที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกรับประสบการณ์การพักผ่อนที่โรงแรมระดับ5ดาวออกเดินทางวันที่29มีนาคมถึง3เมษายน2566จำนวน6วัน4คืนราคาพิเศษเฉพาะแฟนรายการเท่านั้นจาก 78,900 บาทเหลือเพียง 57,900 บาทจำนวนจำกัดเพียง30ท่าน
โทร065-879-3936ต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่ไม่ใช่ทาจมาฮาลนะครับถึงแม้ว่าจะเหมือนมากๆก็เหอะเขาสร้างที่นี่ครับเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับผู้ที่รักเช่นเดียวกัน